ชีวิตคนเรานั้นไม่ว่าคุณจะเป็นคนที่ดีแค่ไหนหรือเคยสุขสบายมากแค่ไหนสักวันมันจะหมดไปถ้าเราก้าวอย่างไม่ระมัดระวังสวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงสโลชินีกลัดทิมค่ะชื่อเล่นชื่อน้องบิซซี่ค่ะอายุ10ขวบหนูมาจากกรุงเทพมหานครค่ะตอนนี้หนูอาศัยอยู่กับคุณป้าและก็พี่ๆอีก2คนค่ะพ่อกับแม่หนูแยกทางกันประมาณปีนึงได้แล้วค่ะตอนนี้คุณแม่ของหนูกำลังทำอาชีพขับรถแท็กซี่ค่ะก่อนหน้านี้ที่แม่หนูมาขับแท็กซี่เพราะว่าธุรกิจล้มละลายค่ะตอนนี้คุณแม่ทำงานขับรถแท็กซี่ค่ะเมื่อก่อนดิฉันก็มีรถแท็กซี่ให้เช่าเกือบร้อยคันนะคะก็มีลูกน้องเกือบร้อยชีวิตอะค่ะมีลูกน้องหลายคนแล้วก็ชีวิตก็สุขสบายไม่ได้มาลำบากเหมือนตอนนี้อะไรเงี้ยชีวิตคุณแม่ก็ถึงจุดเปลี่ยนวันหนึ่งพ่อก็เดินทางผิดนะคะก็คุณพ่อเขาก็ติดการพนันนะคะหันไปเล่นการพนันครอบครัวห้ามปรามยังไงก็ไม่เชื่อก็ทยอยขายทรัพย์สินจนทีละชิ้นทีละชิ้นจนไม่เหลืออะไรเลยตอนนี้แม้กระทั่งบ้านหลังสุดท้ายที่ว่าจะต้องเก็บไว้ให้ลูกอยู่ก็อย่าขายนะอะไรเงี้ยก็แอบขายก็เอาไปเล่นจนหมดช่วงนั้นหนูเห็นคุณพ่อคุณแม่ทะเลาะกันบ่อยมากเลยค่ะไม่คิดว่ามันจะมาเกิดขึ้นกับตัวเราไม่คิดว่าวันหนึ่งที่เราสุขสบายแล้วเราจะต้องเหมือนกลับมาอยู่ในจุดที่แบบจุดศูนย์เลยแม้กระทั่งค่าเทอมน้องก็ไม่มีจะจ่ายอธิบายความรู้สึกเอาไว้ฟังก็อยากรู้ว่าทำไมพ่อถึงต้องติดการพนันด้วยหนูไม่อยากให้พ่อกับแม่ทะเลาะกันแม่ก็เลยให้หนูไปอยู่กับป้าตอนแรกหนูก็อยู่กับพ่อกับแม่ค่ะแม่หนูทำงานทุกวันเลยค่ะเจอบ้างเสาร์อาทิตย์แม่จะขับกลางวันกลางคืนเลยค่ะแรกๆก็เคยอายนะคะแรกๆก็อายแต่พอมาคิดว่าถ้าละอายละลูกเราถ้าเรามัวแต่อายอยู่อะไรเงี้ยเราไม่เดินต่อลูกเราก็ลำบากพี่ก็แม่ก็อยากให้เขามีชีวิตที่ดีขึ้นถ้าเราไม่สู้ก็ไม่รู้ใครจะสู้แทนในการร้องเพลงลูกทุ่งมาจากคุณแม่ค่ะชอบร้องเพลงชอบร้องเพลงมากชอบร้องคาราโอเกะชอบแหละรู้สึกว่าร้องแล้วมันมีความสุขอะไรเงี้ยลูกๆเขาก็เห็นแล้วก็คงซึมซับจากเรานั่นแหละหนูอยากทำให้แม่ได้ภูมิใจแล้วก็อยากให้แม่มีความสุขก็สู้ๆนะบิซี่แม่รักหนูนะคะแม่เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะวันนี้หนูอยากขอกำลังใจจากใครไหมก่อนร้องเพลงจากแม่ค่ะคุณแม่มาด้วยใช่ไหมลูกพูดกับท่านลูกแม่ให้กำลังใจหนูหน่อยสู้ๆลูกบิซี่ทำได้นะไม่ต้องตื่นเต้นยิ้มหวานวันนี้ร้องเพลงอะไรกันลูกสาวนาสั่งแฟนค่ะตั้งใจนะคะThank you.
ร้องเพลงดีนี้หรอกร้องน่าฟังออกเสียงธรรมชาติขึ้นมานี่เต็มมากเลยหากมีเวลานี่เต็มเลยลูกมาเยี่ยมมานะบางเนื้อพี่เนื้อพอเนื้อเสร็จเยี่ยมว่า ไม่รู้ตกกระใจอะไรสานาสานาพี่อาแผ่วซะงั้นแต่จริงๆพื้นฐานดีมากนะลูกคือออกเสียงเป็นธรรมชาติแล้วก็รู้ว่าจะต้องทำยังไงเพียงแต่ยังทำได้ไม่ครบแค่นั้นเองแต่ทักษะเบื้องต้นถือว่าดีมากนะคะลูกฝึกฝนนะจ้ะน้องบิ๊กซี่เสียงที่พี่ซี่ออกบิ๊กซี่ออกมาเมื่อกี้เนี่ยเป็นธรรมชาติแล้วก็ภาพรวมการร้องทั้งหมดเนี่ยถ้าเทียบกับเด็กอายุเท่านี้เนี่ยคือลงตัวมากหนูรู้ว่าต้องเล่นยังไงร้องยังไงจะเอื้อนตรงไหนทำถูกหมดเลยลูกชื่ออะไรนะบิ๊กซี่ค่ะแปลว่าสดชื่นค่ะมันต้องสดชื่นกว่านี้นะลูกตอนนี้ก็ได้ประมาณหนึ่งแต่มันต้องมากกว่านี้และเสียงมันจะมีพลังมากกว่านี้สู้ต่อไปนะครับขอบคุณค่ะหนูร้องเพลงเก่งนะลูกคราวนี้หนูเป็นคนพูดเบาอ่ะเวลาหนูร้องหนูก็เลยเบาไปด้วยค่ะแต่พูดเบามันก็ดูสุภาพดูน่ารักดีแต่ถ้าเวลาร้องมันต้องใช้พลังหน่อยโดยเฉพาะเพลงนี้มันสาวนาสั่งแฟนหนูต้องฝากสั่งแรงๆให้เขาได้ยินค่ะนะลูกนะวันนี้ผ่านครับขอบคุณค่ะผ่านค่ะขอบคุณค่ะผ่านครับขอบคุณค่ะมาแล้วครับใครมาเอ่ยคุณแม่กอดลูกเลยคุณแม่นี่ปรบมือหน่อยครับพี่ซีล่ะอยากบอกอะไรคุณแม่ไหมมองตาคุณแม่หน่อยแม่หนูมีของขวัญให้เหลืองมีอะไรนะของขวัญอะไรของขวัญเหรอค่ะของขวัญอะไรคะของขวัญให้ใครคะให้แม่ค่ะให้แม่เหรออะไรอะไรอะลูกอะไรคะเซอร์ไพรส์ป่ะเซอร์ไพรส์นะอยู่ไหนอะของขวัญอยู่ไหนลูกวิ่งเอามาเลยไปลูกไปคุณแม่หันหลังก่อนอย่าเพิ่งมองแม่ไม่รู้ลูกสาวทำให้แม่ไม่รู้ด้วยครับเพราะแม่เนี่ยต้องทำขับรถซี่ทุกคืนไงฮะไม่ค่อยได้เจอกันนอกจากศุกร์เสาร์อาทิตย์อะไรเอ่ยปรบมือให้หน่อยครับเป็นอะไรอ่ะโอ้มันคืออะไรอ่ะบิซี่เดี๋ยวลุงพันขออนุญาตหน่อยมันคืออะไรลูกมีลายอะไรด้วยอ่ะขออนุญาตคุณแม่หน่อยนะครับบิซี่อธิบายหน่อยมันคืออะไรลูกผ้าเช็ดหน้าค่ะเป็นผ้าเช็ดหน้าแต่มันจะแปลกกว่าผ้าเช็ดหน้าผืนอื่นยังไงคะต้องมีรูปมีใครบ้างอ่ะไหนสีชุดสีเหลืองใครเอ่ยแม่คุณแม่หุ่นดีมากแล้วก็ใครอีกชุดสีชมพูใครคะพี่เบนคือพี่สาวเขานะครับพี่สาวคนโตแล้วก็ชุดสีฟ้าลูกหนูค่ะมันสั้นลงอะลูกทำไมถึงอยากทำอันนี้ให้แม่ลูกเพราะว่าก็พอเวลาแม่ขับรถแท็กซี่แล้วเหนื่อยก็เอามาเช็ดหน้าได้โหทำนี่ไม่ใช่ให้แบบว่ามีความหมายด้วยนะเพราะแม่เนี่ยส่วนใหญ่คนขับแท็กซี่ก็จะมีผ้าผืนหนึ่งเวลาแบบร้อนๆนะขับรถเนี้ยซับเหงื่อเนี่ยอย่างน้อยๆพอเห็นหรือไม่งั้นก็เอาไว้ที่คออะไรอย่างนี้นะแล้วมันห้อยมาตรงหัวใจพอดีไงลูกเขาเนี่ยคุณแม่ของขวัญชิ้นนี้พูดถึงหน่อยเป็นไงบ้างพูดไม่ออกก็สงสารน้องต้องมาลำบากต
อนนี้ต้องแยกกันอยู่อะไรเงี้ยบอกว่าเมื่อก่อนครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะครับก็มีธุรกิจเป็นของส่วนตัวเคยเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่นะคะมีรถเกือบ100คันมีธุรกิจบ้านเช่ามีอพาร์ตเมนต์ครับแต่แม่ก็เจอมรสุมชีวิตก็คือพ่อหลงผิดค่ะพ่อบิซี่หลงผิดก็เล่นการพนันทำให้เขาต้องลำบากลูกคนโตตั้งใจว่าจะได้เรียนต่อปริญญาโทก็ไม่ได้เรียนก็ต้องออกมาช่วยทำงานก็อยากจะเตือนน้องๆ นะคะว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยอะไรเงี้ยมันทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างจริงๆไม่เหลือเลยจริงๆไฟไหม้ยังเหลือที่แต่ถ้าติดการพนันจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะโทรหากันทุกวันเลยใช่ไหมลูกเวลาโทรคุยคุณแม่บอกคุณแม่ว่าไงมั่งบอกว่าสู้ๆแล้วก็รักแม่นะบอกอย่างนี้ทุกวันนะคุณแม่บอกโทรหากันทุกวันจะเจอกันก็เฉพาะช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์จะได้กลับมานอนกอดกันกอดอีกทีได้ไหมกอดอีกทีนึงเอา1 2 3ให้พี่ซี่คล้องคอคุณแม่หน่อยในเวลาไปขับแท็กซี่คล้องไงคล้องคอไงคุณแม่คล้องเลยปึ๊บปึ๊บแล้วให้3ให้รูปลูกๆเนี่ยมาอยู่ตรงหัวใจพอดีเลยนะคุณแม่นี่ปรบมือหน่อยครับเพราะว่าเมื่อก่อนครอบครัวเราก็เป็นครอบครัวที่สมบูรณ์นะเคยเป็นเจ้าของอู่แท็กซี่นะคะมีรถเกือบ100คันมีธุรกิจบ้านเช่ามีอพาร์ตเมนต์เล่นการพนันก็อยากจะเตือนน้องๆ นะคะว่าอย่าไปยุ่งกับมันเลยมันทำลายได้ทุกสิ่งทุกอย่างไม่เหลือเลยจริงๆไฟไหม้ยังเหลือที่แต่ถ้าติดการพนันจะไม่เหลืออะไรเลยค่ะ